สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เอาวิธีการในการแชร์วิดีโอจาก YouTube นะคะโดยแชร์ให้ YouTube เล่นเฉพาะส่วนที่เราต้องการให้มันแสดงผลไม่ใช่ให้เริ่มต้นจากตั้งแต่ต้นจนจบโดยจะตั้งค่าเวลาสตาร์ทและเวลาหยุดให้วิดีโอที่เราแชร์มันเล่นเฉพาะส่วนนั้นเท่านั้นเองนะคะสำหรับวิธีการนะคะมีวิธีแบบง่ายๆแบบนี้ค่ะโดยเราจะต้องมาเปลี่ยนค่า URL ตอนที่เราจะแชร์นะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่1 นะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการแชร์วิดีโอนี้บริเวณที่เราจะตั้งเวลาเริ่มต้นแล้วก็ให้ตรงจุดเริ่มต้นแล้วเล่นจนจบมันก็มีวิธีการดังนี้ค่ะสมมุติว่าคลิปนี้นะคะคุณต้องการแชร์เวลาที่เริ่มต้นที่1นาที52วินาทีนะคะตรงจุดนี้คุณก็เล่นวิดีโอมาจนถึงเวลาที่เราต้องการนะคะ52เมื่อกี้สมมุติเราตรงจุดนี้แล้วกันคุณต้องการแชร์วิดีโอโดยเริ่มเล่นจากต้นจุดนี้ 1.56 คุณก็แค่คลิกขวามาแล้วเลือกคัดลอก URL วิดีโอที่เวลาปัจจุบันนะคะคัดลอกแล้วคุณลองไปแชร์ดูก็ได้นะคะเวลาเริ่มต้นของวิดีโอมันก็จะเริ่มต้นที่เวลานี้นะคะโดยจะไม่เริ่มตั้งแต่ต้นคลิปเลยดูนะตรงลิงก์ URL มันจะมีตัว T เท่ากับ116ขึ้นมามันจะแตกต่างกันกับวิดีโอที่เราต้องการแชร์ตรงนี้นะมันจะมีคำว่า t เท่ากับ116คือเวลา time t คือ time เวลาเริ่มต้นคือ116 116เมื่อกี้นะคะเห็นไหมมันจะเริ่มต้นที่เวลา1นาที50 55 56วินาทีเมื่อกี้นะเห็นไหมมันจะไม่เริ่มตั้งแต่ต้นคลิปนะคะนี่คือวิธีการที่1แชร์วิดีโอในเวลาเริ่มต้นที่เล่นปัจจุบันนะคะวิธีที่2ถ้าเกิดว่าคุณต้องการแชร์ลิงก์จาก YouTube ตรงนี้แหละให้เล่นในช่วงเวลาที่คุณตั้งค่าจำกัดจากจุดเริ่มต้นที่คุณต้องการและจบในส่วนที่คุณต้องการนะคะไม่ให้เล่นไปจนหมดคลิปเลยก็มีวิธีการดังนี้ค่ะคุณก็ไปคัดลอก URL ที่ต้องการแชร์มานะคะกับ B แล้วเรามาแก้ไขตรง URL นี้นิดนึงวางเอาละจะต้องมาแก้ตรงนี้นะคะรูปแบบที่ต้องการแชร์จุดสตาร์ทกับเริ่มต้นแบบนี้ค่ะเอาเรามาแก้ไขตรงนี้ก่อนลบเครื่องตรงเครื่องหมายเท่ากับนี้นะคะพิมพ์คำว่า embed ลงไปแล้วก็ backslash ค่ะต่อตรงนี้เลยนะคะใส่เครื่องหมาย question mark start คือเวลาเริ่มต้นที่เราต้องการจะให้วิดีโอเริ่มเล่นนะคะกลับมาดูตรงนี้ดิฉันจะให้มันเริ่มต้นเล่นจากวินาทีที่2จะให้มันเริ่มต้นเล่นวินาทีที่2นะคะแล้วไปจบที่วินาทีที่ 2.15 2นาที15วินาทีไม่เล่นนานมาดูนะถ้าเราจะเริ่มต้นวินาทีที่2นะคะเดี๋ยวคุณเบื่อให้มันเล่นนานเดี๋ยวคุณเบื่อมาดูนะเริ่มต้นที่ตัวใหญ่นิดนึงวินาทีที่2จบที่ 2.15 วินาทีที่2ค่ะโอ้ขอโทษนาทีที่2เริ่มต้นที่นาทีที่2และจบที่นาทีที่2.15 ดังนั้นนาทีที่2คุณต้องตีค่าตรงนี้เป็นวินาทีนะคะจาก2ก็เป็น106.22 1นาที60วินาที2.62เป็น120ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ ampersand แล้วก็ END เท่ากับจุดสิ้นสุดของวิดีโอ6.120 2นาทีบวกไปอีก15ก็เป็น135วินาทีใส่ ampersand แล้วก็เวอร์ชันเท่ากับ3ส่วนนี้คุณสามารถคัดลอกลงมาวางแล้วแก้ไขนะได้แต่ฉันพิมพ์ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยเอาลองดูนะคัดลอกตัวนี้มาค่ะแล้วก็เอามาวางมันจะเอาไปแชร์
ของเราก็จะเป็น YouTube มี Embed แล้วก็โค้ดจาก YouTube แล้วก็มีจุดสตาร์ทเริ่มต้นวินาทีที่2แล้วจบไปวินาทีที่ 2.15 โอเคกด Enter ค่ะเริ่มเล่นดูนะคะนี่มันจะเริ่มที่วินาทีที่2รอดูนะ 2.15 มันจะจบจริงหรือเปล่านะคะตามที่เราตั้งค่าไว้นะคะขออนุญาตแชร์คลิปตัวเองไม่รู้จะไปแชร์ของใครแชร์ของตัวเองนี่แหละดีที่สุดโอเคเห็นไหมคะเวลาที่ 2.15 คลิปนี้มันก็จะหยุดเล่นนี่คือวิธีการนำลิงก์จาก YouTube ไปแชร์ในโซเชียลหรือที่ต่างๆให้เล่นเฉพาะส่วนที่เราต้องการให้เล่นเท่านั้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะลองเอาไปใช้งานดูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างถ้าเกิดว่าคลิปมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ